รุ่นนี้ครับเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับอันนี้เป็นสมเด็จสมาธินะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับขอเปลี่ยนมูลค่านิดนึงนะครับให้บูชาที่ 20,000 บาทนะครับนะครับองค์นี้เป็นรหัส A01 นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ช่างชาวบ้านนะครับที่แกะมาถวายสมเด็จพระจันทร์โตนะครับอันนี้ก็อยู่ในพระยุคกลางนะครับเป็นพระยุคกลางเก่าสวยคลาสสิกนะครับ A01เนี่ยยังมีส่วนน้ำอ้อยเคี่ยวอยู่นะครับพื้นผิวพันวันนะเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยนะครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับคลาสสิกผิวออกเป็นเหลืองน้ำตาลนะครับขาวเหลืองน้ำตาลนะครับรูปสมเด็จพระจันทร์โตนะครับนั่งสมาธิกรรมฐานกรรมดีและกรรมชั่วนะครับด้านล่างสมเด็จโตนะครับเนี่ยใครยังไม่มีรุ่นนี้เก็บได้ฮะมูลค่านี้ถือว่าพิเศษสุดๆนะครับขั้นต่ำจริงๆต้อง 50,000 นะครับอันนี้คือต้องการที่จะแบ่งปันให้จริงๆนะครับไปดูองค์ที่2ครับรุ่นนี้จัดมา5องค์นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่2 A02 ครับด้านหน้าด้านหลังก็คลิปหนึ่งนะครับผมจะรักษาเวลาให้อยู่ที่ประมาณ60นาทีนะครับท่านสมาชิกก็จะได้ไม่นะครับไม่ใช้สมองมากในการเลือกนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับทั้งชาวบ้านแกะได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามีจิตที่ดีครับก็ถือว่าเก่งโอเคนะครับสำหรับองค์ที่2ครับไปดูองค์ที่3ครับองค์นี้รหัส A03 ด้านหน้าด้านหลังครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นหนังสือดิจิตอลนะครับด้วยการนำพระของแต่ละรุ่นเนี่ยแหละนะครับมารุ่นหนึ่งอาจจะมีสัก 4-50 องค์นะครับก็ให้ท่านได้เข้าไปรับชมเลยนะครับเป็นหนังสือดิจิตอลเลยนะครับแล้วก็ท่านชอบองค์ไหนก็กดลิงก์หรือสแกน QR Code เข้ามาเหมือนกันท่านก็จะได้เห็นองค์พระหน้าหลังที่ถ่ายแบบมีมิติที่สวยนะครับก็ให้ท่านได้รับชมแล้วก็นะครับชอบองค์ไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันนะครับหลายๆช่องทางองค์นี้เป็นองค์ที่3นี่องค์ที่4ครับ A04 ด้านหน้าด้านหลังครับสวยและสมบูรณ์นะครับโอ้มีผงตะไบทองนะครับเห็นจมูกชัดเจนนะฮะดวงตานะครับตะไบทองนี่เป็นตะไบทองนะครับยังไม่วาวนะครับถ้าวาวนี่ก็จะเป็นทองคำนะครับอันนี้เป็นผงตะไบทององค์นี้เป็นองค์ที่4อีกสักหนึ่งองค์นะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับ
องค์นี้เป็นองค์ที่5นะครับรหัส A05 ด้านหน้าด้านหลังครับก็ยังมีส่วนน้ำอ้อยเขี้ยวอยู่นะครับมองให้เห็นนะครับทำเก่าทำคลาสสิกเนื้อหาเดียวกับรุ่นในส่วนของขอบล่างฟันหนูนะครับเนื้อหาเดียวกันเลยโอเคนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นถัดไปกันครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7 โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอรัลเนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทป์ A อันนี้เป็นมุมไทป์ A นะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะ
วิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา 1 ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอัญมณีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์ 1 ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ